ช่วงทริคนี้ต้องให้ประเด็นแรกในวันนี้นะคุณผู้ชมครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการสาบการล้างหน้าตามเส้นขนเพื่อลดสิวพี่คะการล้างหน้าตามเส้นขนมันช่วยได้จริงไหมทำไมบางคนบอกว่าให้ล้างส่วนขึ้นเพื่อเป็นการขจัดสิ่งสกปรกที่มันอยู่ในรูขุมขนบางคนก็บอกว่าถูแบบวนๆนี่มันจะได้สะอาดล้ำลึกนะฮะหรือว่ายังไงเนี่ยคุณพี่จะมารีวิวให้ฟังดีกว่านะฮะว่าการล้างหน้าตามรูขุมขนเนี่ยสามารถช่วยลดสิวได้จริงไหมแต่ว่ากำลังจะออกไปข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแต่งหน้าไปด้วยเมาไปด้วยแล้วกันเนาะการล้างหน้าตามรูขุมขนเนี่ยเราเคยได้ยินมาประมาณ5ปีก่อนมาถึงไหมประมาณม.4 ม.5 มาถ้าจะไม่ผิดนะคุณผู้ชมก็มันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าลองนะฮะก็เลยแบบว่าก็พยายามคิดลองมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้จริงจังกับมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะใจอ่ะเราก็เป็นชาวบ้านเนาะอีกแก้วอีกคำคนหนึ่งอ่ะนะคุณผู้ชมก็แบบติดการล้างหน้าแบบแรงๆยิ่งโฟมล้างหน้ายี่ห้อไหนที่แบบมีเมสซ์ครับอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหขัดยิ่งกว่านะคะสมัยนั้นที่เราดูอ่ะคือสิววัยรุ่นช่วงแรกๆมันหายหมดแล้วก็คือตอนนั้นก็ยังหน้าใสอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้อะไรกับศาสตร์นี้เท่าไหร่นะฮะแต่พอมาปีที่แล้วเนี่ยที่สิวอุดตันแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆเนี่ยกลับมาพุกพ่านเหมือนเดิมนะฮะก็รักษาสิวอย่างจริงจังใน1ปีที่ผ่านมาหลายคนคงเห็นแล้วอ่ะเนาะทีนี้เนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะฉันเคยดูนี่ว่าเขามีศาสตร์การล้างหน้าตามรูขุมขนไม่เสียหายอะไรก็เลยลองทำหน่อยถ้าไม่ได้ผลก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรมันก็คือการล้างหน้าปกติคุณผู้ชมอันนี้คือจะมาเล่าให้ฟังแบบชาวบ้านพูดกันนะคือไม่มีหลักการใดๆทั้งสิ้นนะฮะสำหรับความรู้สึกตัวนะคนที่เป็นสิวอุดตันเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนเม็ดสาคูฝังอยู่ใต้ผิวอีเม็ดสาคูเหล่านี้มันรออะไรมันจะรอเชื้อที่ทำให้เกิดหัวสิวต่างๆแล้วก็รอการทำให้มันอักเสบซึ่งการทำให้มันอักเสบหนึ่งอย่างเลยคือการรุนแรงต่อผิวเป็นเรื่องที่หลายๆคนพูดบ่อยมากว่าทำอะไรกับหน้าให้ทำเบาๆเดี๋ยวสิวขึ้นมากเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเดี๋ยวหน้าเป็นรอยอะไรต่างๆเนี่ยฮะเมื่อเราทำอะไรกับหน้าที่มันแรงๆเนี่ยสิวจะขึ้นเราเคยทดลองอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะคือลองเอาแบบว่าเอานิ้วอะปาดสวนขึ้นมาอย่างเงี้ยสวนเม็ดสาคูเนี่ยออกป่ะสวนปูดขึ้นมาอย่างเงี้ยเชื่อมา3วันถัดมาบริเวณที่เราแกล้งเอานิ้วสวนขึ้นมาเนี่ยสิวขึ้นเว้ยสิวอุดตันขึ้นมาแบบว่าโอ้โหแบบตามแนวนั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าหรือว่าเรื่องความรุนแรงต่อผิวหน้าเนี่ยมันเป็น1ปัจจัยที่ทำให้สิวอุดตันเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะฮะเราก็เลยลองเมื่อตอน6เดือนที่แล้วตอนช่วงที่เราแบบสิวเราพีคแบบไม่ไหวแล้วอะก็เลยเริ่มที่จะนำศาสตร์ตรงเนี้ยมาใช้เราเริ่มประยุกต์ดูถามว่าทำยังไงการที่บอกว่าตามเส้นขนเนี่ยตามยังไงหลายคนอยากทราบนะคะก็คือพิจารณาง่ายๆนะบริเวณตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมค่ะคือเส้นขนของเราเนี่ยจะตั้งขึ้นตามคิ้วเลยเห็นไหมตั้งขึ้นอย่างนี้ลักษณะโดยการตรงหน้าผากตรงนี้คุณผู้ชมก็ตามเส้นคิ้วของเราเลยเห็นปะมันจะเฉียงออกแบบนี้เฉียงออกก็คือสรุปง่ายคือกลางดั้งตรงนี้เลยคุณผู้ชมตั้งขึ้นเฉียงออกเป็นรูปพัดคลีอย่างเงี้ยมันจะเหมือนพัดที่คลีออกเนี่ยคุณผู้ชมทีนี้ถัดมาจมูกถ้าเรามองดีเส้นมันจะลงอย่างงี้ตั้งแต่กลางดั้งลงมาเส้นมันจะลงดังนั้นเนี่ยเส้นขนตรงจมูกเนี่ยคือจะลงมาแบบนี้ค่ะลงมาถัดมาที่หนวดทิ่มลงจนถึงเนี่ยคางและใต้คางเนี่ยมันจะทิ่มลงแบบนี้และส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ฉันว่าสำคัญแล้วก็เป็นปัญหาสิวหลายๆคนเนาะคือบริเวณแก้มตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ใต้ตาของเราลงมาคุณผู้ชมค่ะจะเห็นเลยนะครับว่าเส้นขนเนี่ยมันจะเป็นแนวนี้นี่เฉียงออกก็คือจากบริเวณกลางหน้าเส้นขนของเราจะเฉียงออกแบบนี้ค่ะจะเฉียงออกดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราล้างหน้าเนี่ยเราควรจะลงสบู่ตามเส้นขนพูดไปก็คงไม่เห็นภาพในระหว่างที่ฉันกำลังเขียนคิ้วอยู่นี้เดี๋ยวจะให้ดูคลิปประกอบนะฮะตอนที่ฉันล้างหน้าเมื่อสักครู่นี้ให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันจะเห็นได้เลยนะฮะว่าในระหว่างที่เราล้างหน้าเนี่ยคือเราก็จะพยายามเบามือมากที่สุดนะฮะด้วยใช้แทบจะใช้ปลายนิ้วมือบ้างในบางส่วนของใบหน้านะฮะเพื่อเป็นการเรียกว่าลดแรงเสียดทานแล้วก็ทำให้มันอ่อนโยนต่อผิวมากที่สุดนะฮะอย่างเช่นบริเวณรอบดวงตาต่างๆเป็นต้นเนาะทีนี้มาดูเรื่องวิถีมือที่เราบอกว่าเราทำตามเส้นขนจะเห็นได้เลยนะฮะว่าคือเราเนี่ยจะไม่มีจุดไหนเลยนะฮะที่เราย้อนเส้นขนขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าเรากลัวมากเราเคยทดลองแล้วไงว่าแบบทุกครั้งที่เราย้อนเนี่ยคือมันจะทำให้เกิดสิวอุดตันมันจะทำให้สิวอุดตันบริเวณนั้นอักเสบขึ้นมาเลยแล้วก็เลยแบบว่าไม่กล้าที่จะย้อนขึ้นมานะฮะก็ใช้เจลล้างหน้านะฮะล้างไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะรู้สึกว่าใบหน้าของเราสะอาดนะฮะแล้วค่อยล้างตามด้วยน้ำเปล่าซึ่งน้ำเปล่าเนี่ยแนะนำว่าอย่าใช้ฝักบัวในการจ่อไปที่หน้าเพราะว่าแรงดันของฝักบัวที่ทำให้สิวที่มันอยู่ภายใต้ผิวเนี่ยอักเสบขึ้นมาได้นะฮะดังนั้นเนี่ยอาจจะใช้การวักน้ำหรือว่าการใช้ขัดลาดเบาๆนะคะบริเวณใบหน้าเนาะเพื่อเป็นการลดการอักเสบของสิวนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ยังรวมถึงเรื่องของการโกนหนวดด้วยนะคือเราจะไม่มีการโกนย้อนเหมือนในโฆษณาทีวีเลยเพราะว่าทุกครั้งที่โกนย้อนเนี่ยสิวขึ้นแน่นอนไม่มีไม่ขึ้นนะใช้มีดโกนแพงก็ขึ้นใช้มีดโกนถูกก็ขึ้นเหมือนกันหลังๆเนี่ยก็เลยแบบว่ากลัวมากก็เลยไม่กล้าที่จะย้อนเลยทีนี้จะมาสรุปให้ฟังนะคะว่า6เดือนกว่าเกือบ7เดือนที่ทดลองการล้างหน้าตามเส้นขนมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าสิวอุดตันต่างๆเชื่อว่าเพื่อนๆคงเห็นผลลัพธ์ของมันน่ะเนาะคืออาการสิวต่างๆน่ะมันเห็นได้ชัดมากเปอร์เซ็นต์การอักเสบมันน้อยลงมากมันก็ทำให้อาการสิวของเราดีขึ้นนะฮะสิ่งนึงที่สำคัญมากๆเลยเรามองว่ามันสำคัญนะคือการเลือกตัวคลีนซิ่งหรือว่าตัวสบู่ที่ใช้ในการล้างหน้าเพราะว่าส่วนตัวเรานะเราลองใช้กับโฟมที่มันเป็นสครับเนี่ยเราก็เป็นคนใช้สครับอยู่แล้วนะคุณผู้ชมค่ะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะแต่ว่าทุกครั้งที่เราลองกับการใช้สครับเนี่ยต่อให้เราล้
างตามเส้นขนก็จริงเนี่ยสิวมันก็ยังอักเสบอยู่สิวก็ยังอักเสบอยู่ถ้าเป็นสครับเนี่ยมันคงยังไม่เหมาะกับเราในช่วงที่เรารักษาสิวเนาะทีนี้เอาตัวไหนแล้วที่มันเหมาะดีก็ต้องหาสบู่ที่อ่อนโยนซึ่งอันนี้พูดหลายครั้งมากว่าต้องเป็นสบู่ที่อ่อนโยนอย่างวันนี้นะฮะดิฉันก็ใช้ของไอดาราซึ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวน่าสนใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์นะนี่จะมาเล่าให้ฟังเฉยๆเพราะว่านางส่งมาคืออันเนี้ยหลายๆคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายหรือเป็นคนที่เป็นสิวง่ายๆเนี่ยน่าจะชอบเพราะว่าหนึ่งเลยคือนางเป็นเนื้อเจลเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากที่สุดที่มีส่วนผสมจากน้ำแร่บริสุทธิ์จากฝรั่งเศสแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือนางไม่ใส่สีไม่มีพาราเบนหรือว่าสารกันเสียไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยสำคัญมากนอกจากนี้นางยังใส่สารที่ช่วยในการบำรุงผิวอีกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนมัลติวิตามินต่างๆวิตซีวิตามินอีบีสามเนี่ยใส่มาครบเลยแล้วก็ยังมีส่วนประกอบเด่นๆอีกอย่างเช่นต้นน้ำมันไบกิงโก้ที่เขาบอกว่าปกตินะเราจะหาได้ในสกินแคร์ที่ผลิตจากสวิตเซอร์แลนด์สักส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้ก็นำมาใส่ด้วยยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เซอร์เฟซฟรีนั่นหมายถึงว่าคือมันจะไม่ทำให้ผิวของเราแห้งเสียแล้วก็ยังช่วยในการบาลานซ์ของค่า pH ของผิวของเรานะคุณผู้ชมไม่ทำให้หน้ามันแต่ว่าก็ไม่ทำให้หน้าแห้งแล้วพอมันสามารถลดความมันของใบหน้าได้เนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็ลดปัญหาการเกิดสิวได้เหมือนกันโอ้โหแบบแพ็กเกจคือดีมากคือนางใส่รายละเอียดต่างๆครบถ้วนมีการใส่คำเคลมต่างๆไว้อย่างเรียบร้อยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนต่างๆใส่ไว้อย่างครบถ้วนนะฮะที่สำคัญเนี่ยเป็นหัวปั๊มที่ทนแล้วมันก็สามารถปั๊มผลิตภัณฑ์ออกมาได้อย่างพอเหมาะพอเจาะต่อการล้างหน้า1ครั้งนี่เห็นมั้ยเนื้อจะเป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้เลยไม่รู้สึกว่ามันระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นเลยด้วยความที่มันอ่อนโยนมากๆเนี่ยแล้วพอล้างไปเนี่ยหลังจากการล้างเนี่ยหน้าของเราไม่แห้งตึงแล้วก็สิ่งที่รู้สึกได้คือหน้าของเรามีความนุ่มขึ้นมันจะทำให้ผิวของเราดูมีความนุ่มขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วพอใช้ไประยะยาวนานๆเนี่ยจากการที่เคยไปอ่านมาในเพจของเขานะคุณผู้ชมขาคนที่มีอาการเป็นสิวผดโดยไม่มีสาเหตุบ่อยๆเนี่ยลองใช้ดูลองใช้นี้ล้างหน้าดูหลายๆคนมารีวิวว่ามันหายผิวก็จะได้กลับมาขาวกระจ่างใสแล้วก็เป็นการฟื้นฟูสภาพผิวไปในตัวด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดต่างๆไว้บริเวณหัวคลิปแล้วกันนะฮะแล้วก็ใครที่ดูผ่าน YouTube นะก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ในกล่อง description box ส่วนใครที่อยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายต่างๆเนี่ยก็ลองติดต่อเข้าไปเผื่อเขารับตัวแทนจำหน่ายนะฮะแต่ว่าน่าจะรับแหละเพราะว่าสินค้าก็เป็นสินค้าที่ดีปลอดภัยที่สำคัญขายง่ายขายคล่องเนาะครั้งต่อไปเนี่ยอยากจะให้มารีวิวทริคไหนที่เขาแชร์กันก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปต่างๆเพื่อมาบอกกันได้นะว่าอยากให้ทำอะไรอยากให้เอแคร์ไปทดลองอะไรเดี๋ยวจะไปทดลองมาแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกแล้วกันเนาะดูเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่ดูผ่านยูทูบนะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพลาด